สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับวันนี้ผมปาล์ม3บาท5บาทจะพามาชมไฮไลท์แล้วก็จังหวะสำคัญครับในเกมที่เชลซีครับเปิดบ้านพ่ายให้กับทางเบรนท์ฟอร์ดขาดลอยเลยครับ1ประตูต่อ4นะครับมาเริ่มกันที่จังหวะแรกของเกมนี้ครับก็พักเบรกทีมชาติมาเชลซีเหมือนจะช็อตนะครับดูที่ไลน์อัพกันก่อนแล้วกันนะครับเชลซีวันนี้พลิกโผครับใช้รูเบนรอฟตัชชีครับลูกรักของโทมัสทูเคิลลงเล่นเป็นตัวจริงครับขณะที่ติโมแวนเนอร์ก็เล่นเป็นแนวรุกฝั่งซ้ายขวาเป็นธานาซิเยกแล้วก็หน้าเป้าเป็นทางไคฮาเวสส่วนทางฝั่งของเบรนท์ฟอร์ดครับคริสเตียนอีริกเซ่นกำลังฟอร์มดีครับลงเล่นเป็นตัวจริงแนวรุกใช้ทางด้านของอีวานโทนี่เป็นหน้าตัวเป้านะครับเริ่มมาจังหวะแรกครับกลัวจะไม่มีคอนเทนต์เลยครับโอ้โหบอลไหลจากตีนต่อตีนแท้ครับจังหวะของเอดูอาร์เมนดี้ครับโอ้รับบอลแล้วลนลานครับแล้วบอลไม่มีอะไรครับแกไหลไปให้กับรูดิเกอร์ครับแล้วบอลน้ำหนักขาดเยอะครับโอ้โหรูดิเกอร์บอกงงครับโอ้โหเมนดี้หันมามองคอสเลยครับบอลจากเท้าต่อเท้าครับแกไหลน้ำหนักขาดครับลูกนี้ถ้าเข้าไปนี่เมนดี้โดนด่ายับแน่นอนครับหน้าให้พระลงโทษครับจังหวะนี้แล้วก็จังหวะสวนกลับของเชลซีจะแทงทะลุแล้วไหลมาทางขวาครับฮาคิมซีเอ็กโยกเข้าซ้ายแล้วปัดครับนี่น่าจะเป็นจังหวะที่ดูดีที่สุดครับในเกมนี้ครับซ้ายของอาคิมซีเยกครับยิงไปติดผู้สาวประตูขอพาราเม็ดหนึ่งครับเดวิดร้านยาครับโอ้โหผลงานอย่างนี้ไม่น่าฮาครับฝืดไปก่อนเชลซีมาใหม่ครับครึ่งหลังดูครับจังหวะลูกไฟของอันโตนิโอรูดิเกอร์35หลาครับแม่ยิงเช็ดเสาเข้าไปโอ้ดีใจครับแลบลิ้นแผลบเลยครับมาเป็นงูเหลือมครับแต่หลายคนไม่ได้มองแบบนั้นครับแลบลิ้นแบบนี้มันเหมือนตัวกินไก่นะครับโอ้ดูครับลูกยิง35หลาครับแต่ว่าลูดิเกอร์บอกแทบจะไม่มีประโยชน์ครับลูกยิงของกูครับหลังจากนั้น3นาทีครับล็อบตัดชีครับโชว์ฟอร์มเหนือครับบอลไหลมาทางซ้ายวิตาลียาแนวครับเรียบร้อยครับยาแนวตาจระเข้ครับอุด 1-1 ครับที่อุดนี่คืออุดปากแฟนเชลซีนะครับเพราะนำแป๊บเดียวครับ3นาทีครับโอ้แต่ต้องชมยิงดีครับบอลไหลมาจากเอ็มบิวโมครับแล้วก็ไอ้หนุ่มยาแนวครับการลอยรั่วครับช่วยมากันให้เชลซีหน่อยครับและหลังจากนั้นไม่นานครับซีเย็กยกเข้าไปแล้วสวนกลับครับเอ็มบิวโมเบียดซีเย็กแล้วบอลโต้กลับครับโอ้เชลซีดูกองเต้กับอลองโซครับเกี่ยงกันครับแล้วบอลไหลไปถึงอีริกเซนเรียบร้อยครับ 2-1 ครับโอ้บอลสวนกลับของเบรนท์ฟอร์ดครับได้เรื่องครับเชลซีเสียสมาธิครับเรียกว่าเดี๋ยวดูครับเสีย3ประตูใน10นาทีครับหลังจากนั้นไม่พอครับไปแย่เขาไม่แต่แย่รังแตนครับนี่แย่รังผึ้งครับโอ้สิงโตไงอยากกินน้ำผึ้งครับแหมปรากฏเหลืองนี่ครับเหลืองอ่อยเลยครับดูจังหวะทะลุแล้วชิปลูกนี้ครับโอ้โหช็อตไปเลยครับเชลซีน้ำตาจะไหลครับสกอร์ขาดลอยเลยครับโหเราต้องชมครับวิตาลีชาแนลครับจริงๆแกน่ามาอยู่เชลซีนะฮะมาเป็นยาแนวอุดเกมรับให้เชลซีหน่อยนะครับโอ้จังหวะให้ทะลุลูกนี้ครับเกมรับเชลซีหลัง4เอาไม่อยู่ครับโอ้สภาพหน้าเล่นหลังสวนจะรู้จักมากกว่าครับแล้วก็ยังไม่พอครับเท่านั้นเบรนท์ฟอร์ดบอกยังอับอายกันไม่เลิกดูครับเชลซีหลัง3คนเกี่ยงกันเตะเหรอแล้วก็เป็นยานวิซ่าครับโอ้โหวิซ่าครับโดนเข้าไปที่เชลซีวิถานเลยครับ4-1 ครับดูครับรูดิเกอร์กับเตโกซิวาครับเกี่ยงกันเล่นแล้วบอลมาเข้าทางวิซ่ายิงทะลุ 4-1 ครับโอ้โหไม่ใช่เกมง่ายสำหรับเชลซีเลยครับก็ช็อตสำคัญสำหรับเกมนี้แน่นอนครับคงให้ย้อนไปดูประตูสวยงามของอันโตนิโอรูดิเกอร์นะครับที่ยิงไกลครับระยะ35หลาโอ้มีให้ดูกันหลายมุมจริงๆเสียดายครับถ้าลูกนี้เป็นประตูชัยหรือว่าจบด้วยเชลซีชนะเนี่ยลูกนี้น่าจะเป็นลูกที่ทำให้แฟนบอลเชลซีมีความสุขนะครับแหมชมเลยครับว่าจริงๆแกเป็นคนวางเท้าดีนะครับสำหรับทางอันโตนิโอรูดิเกอร์แต่ว่าพอนำแป๊บเดียวครับแล้วก็จุดเปลี่ยนอีกจุดนึงสำคัญก็คือลูกยิงของวิตาลีชาเนลครับถ้าดูจากช็อตตรงนี้สำคัญดีๆจะเห็นว่าทางรูเบนรอฟตัชชีกอ่ะเหมือนกับเข้าบอลพลาดนะครับแล้วก็ทำให้บอลไหลมาที่เอ็มบิโมก่อนที่เอ็มบิโมจะไหลกับทางวิตาลีชาเนลได้ซัดด้วยซ้ายเข้าไปต้องชมด้วยครับว่าวิตาลีชาเนลยิงได้เฉียบขาดนะครับแล้วก็อีกหนึ่งประตูสำคัญที่ผมมองว่าเป็นไฮไลท์เลยก็คือลูกขึ้นนำ 2-1 เป็นจังหวะที่เชลซีเกมรับเติมขึ้นไปครับแล้วก็เหลือแค่กองเต้กับทางด้านของโควาซิชเท่านั้นเองแล้วก็จุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ทำให้เชลซีเสียประตูน่าจะเป็น
จังหวะที่กองเต้กับอลองโซ่สื่อสารกันไม่ดีครับคือตรงนี้ผมมองว่าอลองโซ่ควรที่จะไปประกบอีริกเซนแล้วก็กองเต้ควรที่จะเข้าไปหาทางด้านของเอลบิโมนะครับแต่กลายเป็นว่าพอจังหวะนี้เนี่ยมันเกี่ยงกันเล่นก็เลยทำให้อีริกเซนว่างแล้วก็โดนประตูฝังเข้าไปนะครับก็นี่เป็นประตูสำคัญมากๆที่ทำให้เชลซีกลับสู่เกมไม่ได้ 3-1 นะครับส่วนประตู 4-1 นี่เราเข้าใจได้ว่าเชลซีคงหมดกำลังใจนะครับเพราะฉะนั้นช็อตสำคัญก็น่าจะเป็นลูกยิงของรูดิเกอร์นะครับแล้วก็การเสียประตูตีเสมออย่างรวดเร็วจากความผิดพลาดของรูเบนรอฟตัชชีกแล้วก็ประตูนำต้องบอกว่า 3-1 นี่ก็เป็นประตูสำคัญมากๆนะครับก็เลยทำให้เกมมันขาดไปเลยนะครับอ่ะนี่เป็นไฮไลท์ที่นำมาฝากกันนะครับใครมีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ใน Facebook แล้วก็ใน YouTube ช่องปาล์ม3บาท5บาทอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเจอใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ